มีข่าวลือว่า iPhone 17ที่จะเปิดตัวคิวถัดไปจะมี1รุ่นที่โดนตัดออกไปแล้วนะครับทุกคนเอาจริงนะฮะโอ้โหหลายคนบอกโอ้ย16ยังไม่มาข่าวลือ17มากันเยอะจังเลยซึ่งแน่นอนนะฮะตอนนี้17ก็มีหลายข่าวโผล่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเอาตามของจริงเนาะถ้าณตอนนี้นะครับ16เนี่ยมันถูกผลิตออกมาเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดตัวช่วงเดือนกันยาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิวถัดไปนะฮะที่กำลังพัฒนาอยู่รวมไปถึงนะมีข่าวลือนู่นนี่นั่นก็ต้องเป็น17ต่อมาเลยนะครับล่าสุด17นะครับมีข่าวลือจากทางนักปล่อยนะนักวิเคราะห์ต่างๆทั้งหมิงจีกัวรวมไปถึงโรสยังต่างๆนะครับออกมาให้ข้อมูลที่เป็นในเชิงเดียวกันว่า iPhone 17นะครับจะมี1รุ่นที่โดนตัดออกไปจากปกติมีรุ่น iPhone ธรรมดา iPhone Plus iPhone Pro แล้วก็ Pro Max ใช่ไหมแน่นอนนะครับจะมี1รุ่นในนี้เนี่ยโดนตัดออกไปซึ่งรุ่นนั้นนั่นก็คือ iPhone ตระกูล Plus ครับฮะหลายคนบอกอุ้ยพลัสเพิ่งเข้ามาตอน14เอง15ก็มีอยู่16ก็อาจจะมีอยู่นะเพิ่งเข้ามาได้3ปีจะโดนตัดอีกแล้วเหรอนะครับผมซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเนื่องจากรวบรวมข้อมูลจากการตลาดต่างๆมาแล้วนะครับผม iPhone ตระกูลพลัสเนี่ยจะทำยอดขายได้ไม่ค่อยสู้ดีนักเนาะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลองขยับขยายปรับเปลี่ยนการตลาดไปเจาะหลายๆกลุ่มดีไหมหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นทางใน Apple นะเพราะว่าเคยเกิดขึ้นกับตัวของมินิมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามินิ12 13มินิขายไม่ดี14เลยเป็นตัวพัดขึ้นมาเนี่ย Apple เขาก็มีการปรับกลยุทธ์กันแบบนี้ตลอดอยู่แล้วเนาะซึ่งอะไรจะมาแทนที่ตัวพัดล่ะหรือว่าจะโวไปเลยหรือจะมีแค่3รุ่นกลับไปเป็นแบบว่า back to basic สมัยก่อนไหมซึ่งแน่นอนนะครับทางนักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็บอกว่าไม่ปล่อยให้ทิ้งว่างอยู่แล้วเพราะว่ามันคือช่วงว่างการตลาดที่ทำให้ Apple เนี่ยสร้างรายได้ขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับจึงจะกลายเป็นที่มาของตัวรุ่นที่ชื่อว่าสลิมเอ้ยหรืออาจจะเป็นชื่อรุ่นว่าอัลต้าตินอัลต้าตินก็ชื่อยาวไปอาจจะสลิมแหละนะซึ่งสลิมตรงนี้นะครับทางนักวิเคราะห์ต่างๆเขาบอกว่าiPhone รุ่นนี้17สลิมนี้นะครับจะมีขนาดที่บางลงกว่าเดิมเยอะมากๆซึ่งเผลอๆเขาบอกว่าบางกว่าแก๊ง iPhone 6ซะอีกในขณะที่หน้าจอเต็มๆแบบนี้มีเทคโนโลยีจะเต็มแบบนี้นะครับผมแต่หลายคนก็น่าจะพอรู้เหมือนกันถ้าแลกกับความบางนะครับหลายๆอย่างก็น่าจะต้องโดนตัดออกไปนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของกล้องนะครับบางทีอาจจะไม่ได้กล้อง2ตัวละถ้าเป็นตัวสลิมเข้ามาเนี่ยอาจจะได้แค่กล้องตัวเดียวเหมือนกับตัว iPhone XR ที่มีแค่กล้องตัวเดียวนะครับกับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ถ้าขนาดบางลงแน่นอนความจุแบตเตอรี่อาจจะต้องน้อยลงตามไปหรือเปล่าทำให้ระยะเวลาการใช้งานอาจจะอยู่ไม่ได้นานมากเท่าที่ควรไหมรวมไปถึงขนาดหน้าจอนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยตัวพัดที่เราใช้กันอยู่เนาะหรือว่าตัว Pro Max เนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นตัวรุ่นสลิมนะครับเขาบอกว่าจะเหลือแค่ 6.6 นิ้วซึ่งขนาดอันนี้เป็นขนาดใหม่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อน Apple มี 6.5 แล้วกระโดดขึ้นมาเป็น 6.7 ไปเลยนะ 6.6 ก็ไม่เคยมีมาก่อนก็น่าจะถ้ามีมาก็ตัวสลิมนี่แหละและในเรื่องของเรนราคาอันนี้มีหลายๆคนก็บอกมาเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีราคาที่แรงขึ้นไหมกับเทคโนโลยีที่มันทำให้มันบางลงก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันแต่คิดว่าถ้าวางราคาไว้สูงเลยเนี่ยคนก็ไม่เข้าถึงกันใช่ไหมไปคิดเหมือนกันปะถึงแม้จะบางก็ตามมันจะมีข้อกังขาเพิ่มเติมเข้ามาว่าบางแล้วจะหักง่ายไหม อันนี้ก็มีส่วนเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะว่าขนาด iPhone ปกตินะฮะมีความหนาอย่างนี้บางคนก็กลัวเรื่องหักเรื่องนั่งทับอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วยิ่งบางลงเหมือนแก๊ง iPhone 6 iPhone 7อย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนเรื่องปัญหาของการหักเนี่ยตามมาแน่นอนนะแต่ Apple เขาบอกว่านี่ไงในตัวของเฟรมเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวไทเทเนียมแล้วนะใช้เป็นตัวไทเทเนียมแต่เปอร์เซ็นต์ไทเทเนียมอาจจะน้อยกว่าตัว Pro นิดหน่อยแต่ตัว Pro อาจจะผสมเข้มข้นเลยนะแข็งแรงไปเลยนะครับไทเทเนียมของรุ่นสลิมตัวนี้อาจจะมีลดมาสักครึ่งนึงได้ไทเทเนียมเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะต้องรอดูว่าความแข็งลงแข็งแรงออกมาจะเป็นประมาณไหนและจะออกมาจริงๆหรือเปล่านะครับนี่ต้องบอกก่อนนะว่ายังเป็นแค่ข่าวลือมาเล่าให้ทุกคนได้อัปเดตกันก่อนนะครับเผื่อใครจะรอในอนาคตบอกว่าเอ้ย16ก็ยังไม่มีตังค์เราอัปเดตขึ้นไปเป็น17เลยนะอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเผื่อใครรอ17เลยแล้วกันน้องมาอัปเดตให้เพื่อนได้รู้ได้ทราบกันประมาณนี้นะครับเพื่อนเนาะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเจอคลิปแบบนี้อีกบ่อยๆนั่นเองนะพยายามจะลงคลิปบ่อยๆนะครับให้ทุกคนได้หาคลิปถึงกันและอัปเดตเนี่ยให้ทุกคนเรื่อยๆเลยเนาะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับ DI นะครับในการทำคลิปบ่อยๆรวมไปถึงนะฮะใครอยากจะได้ iPhone Android หรือว่า Gadget IT ต่างๆในราคาพิเศษมากๆนะครับแวะไปเจอกันได้ที่ไลฟ์สดของ TikTok นะครับผมทุกๆช่วงเย็นเจอกันได้ราคาประหยัดแน่นอนนะฮะทุกคนได้แบบเข้าถึงง่ายๆคุ้มๆกันไปเลยโอเคมั้ยป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับอติรีวิวในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ